เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับโจทย์แรกในวันนี้ด้วยผลงานและพัฒนาการที่มากยิ่งขึ้นของลีโอทำให้เขาครับสามารถคว้า1แต้มไปฝากโค้ชก้องแล้วก็เพื่อนๆได้สำเร็จช่วงนี้ครับแข่งขันกันต่อครับกับโจทย์ที่ทุกบทเพลงจะขออวยชัยให้ทุกคนปังๆโค้ชทั้ง3ท่านจะวางแผนแบบไหนเพื่อแก้เกมให้กับทีมรับชมกันต่อได้เลยครับสีแดงครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่2คะแนนครับและสีน้ำเงิน4คะแนนครับตามมาแล้วครับโอ้โหสีเหลือง5คะแนนผมว่าสัปดาห์นี้ไม่ค่อยสนุกเนาะเราตามเยอะแต้มห่างไปนะพ่อเนาะอยากให้ทันในเทปนี้เลยไหมพอไงดิโทรขึ้นเครื่องบนเลยใครชนะได้9เด้งเลยเหมือนตอนนั้นไงที่พี่ไม่มีระเบิดกลางสะพานผมมีไฟจักเม็ดซุ้มข่อยไอ้บ้าจะให้ไฟโผล่มากลางน้ำโขงอย่างนั้นเหรอผิดชอบเขาเนี้ยพอเขามีไฟอยากมีบ้างโจทย์ที่2ครับโจทย์ลูกทุ่งมหาเฮง hey! เรื่องราวบทเพลงที่มีถึงเรื่องของโชคลาภร่ำรวย รุ่งเรืองเจริญนะฮะปังๆได้หมดเลยนะครับสีแดงคุณส่งใครฮะคุณซับระพีพัฒน์ครับลูกทุ่งเลขขายซับระพีพัฒน์ครับสีน้ำเงินครับส่งใครฮะมอสคำหมักบินสมปองน้องสมชายครับมันร่ำรวยตรงไหนสมหวังนะครับสมหวังนะครับมอสทำหมากปืนครับดูสีหน้าลูกทีมคนนี้เป็นไงมั่นใจไหมฮะมั่นใจว่าไปตรวจยังไงก็เจอความดันไม่งั้นก็เบาหวานและเพชรสีเหลืองครับโค้ชครับส่งใครฮะหัวหองทีมครับพี่เอพจนาครับผมรวยรวยปังปังครับผมรวยรวยปังปังพี่เอพจนาครับเราจะเริ่มกันที่เพชรสีน้ำเงินครับมอสคำหมากบินสมหวังนะครับเชิญครับมอสคำหมากบินหมอพรามอินดี้ผู้มีใจรักและชื่นชอบในการร้องเพลงเจ้าของเพลงดังอย่างอ้ายมันคนสัวและบทเพลงสนุกสนุกครับอย่างเอาเป้าอดีตลูกทีมเพชรสีน้ำเงินของโค้ชก้องจากเพชรตัดเพชรแท็กทีมวันนี้การกลับมาอีกครั้งของเขาจะทำให้โค้ชก้องประทับใจกับชัยชนะที่จะนำมาฝากได้หรือไม่เชิญรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมมอดข้างหมากบินครับเป็นตัวแทนจากสีน้ำเงินนะครับโจทย์ที่ผมได้ในวันนี้คือโจทย์มหาเฮงผมเลือกเพลงสมหวังนะครับที่ผมเลือกเพลงนี้ก็คืออยากให้ทุกคนสมหวังปรารถนาในสิ่งที่อยากได้ปรารถนาในสิ่งที่อยากเป็นสมหวังในสิ่งที่อยากได้แล้วก็สมหวังในสิ่งที่ตัวเองอยากครอบครองอีก2ทีมก็ระวังตัวไว้นะโจทย์นี้ผมชนะแน่นอนนะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมหวังนะครับคือคืนนะวันนี้เนี่ยไอ้หนุ่มคนนี้มันมีดวงมีแววจะถูกหวยนี่หว่าเออจริงครับพ่อหมอจริงดิวะโอ้ยผมจะรวยแล้วรวยแน่นอน 100% สาธุเจ้านี่จะได้เลิกตามผมสักทีเถิดอ้าวไอ้นางนี่มันจะได้ลูกสาวนี่วะอุ๊ยจริงเหรอจ๊ะจริงจะได้ลูกสาวก็จะได้นะกำลังอยากได้ลูกสาวอยู่พอดีเลยจ้ะพอดีเออเอางั้นก็จะให้มนต์สักบทหนึ่งนะสันทุนสันทุสัพพะเคาะสัพพะโศกสัพพะโลกสัพพะภัยสัพพะเสนียดจันไรวิบันไชเยก็ปีคอยเฮียนข้อเดียนคอยไข้ข้อวันคอยหายมันน้ำดับไฟจะเลื่อนสุขจะเลื่อนสีจะเลื่อนมันจะเลื่อนมีจะเลื่อนสีเบกซีโลตัดแมคโควงเล็บเปิดไทยเส้นกระเพาะไปไปเอลันฟังกันไปก็ได้แต่ฟังไม่เสียสตังค์ไม่ละพิษ
กฎหมายฟังกันมาก็ฟังกันไปฟังในใจตำรวจไม่จับคนตายก็หวังจะฟื้นคนขื่นจะไม่หวังได้ไงคนอยู่ก็หวังให้เป็นไรคนง่ายเลยหลอกคุณคนจนเราก็หวังถูกหวยคนรวยเราก็หวังกับหุ้นทำบุญเราก็หวังได้บุญลงทุนเราก็หวังกำไรครับสมหวังนะครับหวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียตังค์และไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจไม่จับหวังคนดีไปแล้วก็หวังคนดูคนโสดแล้วก็คิดมีผู้เพื่อหมอดูก็หวังพึ่งดวงลูกนี้แล้วก็หาจะมีเจ้านี้แล้วก็หวังจะทวงคนจีบแล้วก็หวังคู่ควงคนซ้ำสวงจะหวังอะไรครับสมหวังนะครับหวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียตังค์และไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจไม่จับก็หวังจะสวยคนป่วยเราก็หวังเรื่องรุ่นคนดำเราก็หวังจะขาวคนสมองเราก็หวังใส่ทองตัวผมเราก็แอบหวังไว้ตั้งใจเราจะดีตราจรส่วนผมเราก็เตรียมใจดองเป็นหวังทองเงินของคุณครับสมหวังนะครับก็หวังจะสวยคนป่วยแล้วก็หวังทุเลาคนดำแล้วก็หวังจะขาวคนสำเมาแล้วก็หวังใส่ทองตัวผมแล้วก็แอบหวังไว้ตั้งใจเราจะดีตราจรรักคุณแล้วก็หวังเกี่ยวดองหวังเป็นทองแผ่นเดียวก็คุณครับสมหวังนะครับหวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียตังค์และไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจตำรวจไม่จับครับสมหวังนะครับสมบังนะครับโอ้พ่อหมอสวัสดีครับพ่อหมอครับสวัสดีครับพวกเธอไปได้แล้วตาคิวของฉันแล้วพ่อหมอครับผมครับผมอยากให้ช่วยดูหน่อยฮะในทีวีไม่มีไม่ใช่ไปดูทีวีดูมือดูลายมือหน่อยโอ้เมื่อเช้าผมขับรถมามีแต่คนเป็นห่วงผมขนาดไม่รู้จักกันทำไมอ่ะผมขับมาก็บอกขับรถเร็วรีบไปครับโอ้โหระวังนะเขารู้ได้ไงอ่ะเขารู้ดิครับระวังชาวบ้านเขาจะลุมตีเอาให้ระวังใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถึงว่าเขาบอกว่าขับรถดีๆนะระวังเจอดีนี่เขาเตือนผมใช่ไหมฮะใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วอ๋อแล้วมีอะไรไหมคุณหมอไม่มีอะไรแล้วยังทันไหมเนี่ยโอ้น่ารักมากคุณหมอน่ารักมากชอบตรงโอ้ยอันนี้โอ้ยในเพลงหรือโอ้ยตัวเองโอ้ยให้ตัวเองทำไมบอกผมแล้วก็แอบฟังไว้ตั้งใจเราจะดีตราจรก่อนผมแล้วก็เตรียมใจดองเป็นหวังทองเงินของคุณครับสมหวังนะครับทำไมถึงร้องแบบนี้คิดว่าคะแนนต้องเป็นของแล้วแต่กรรมการเลยครับอาจจะทำโค้ชคุณแต่ว่าโค้ชก็ชอบนะโค้ชชอบมากโค้ชก้องครับผลงานของลูกทีมคนนี้คือมอสจะเป็นคนร้องเพลงถ้าเป็นภาษาอีสานมันจะมีทำนองของมันคือทำนองการเต้นก้อนตอนมันจะมาแล้วไปมาแล้วไปแต่อันนี้มันไม่ใช่การเต้นก้อนมอสเป็นทำนองมอสคุบกบบังอะไรก็ได้แต่ว่าสี่ยศต่อผิวสีสุดท้ายบังถ้าในพาร์ทของการแข่งขันโอเควันนี้มันก็ต้องมีแผลของมันซึ่งอยู่ในระบบการแข่งขันนั่นแหละแต่ถ้าพาร์ทของการโชว์เป็นหนึ่งโชว์ที่ผมประทับใจมากครับที่ผมเคยบอกกับพี่ๆน้องๆบอกกับทุกคนบอกกับตัวเองก็แหละว่าเราเป็นนักแสดงเราต้องสร้างความสุขให้กับคนชมแล้ววันนี้มอสทำความสุขให้กับพวกพี่ครับ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 ผมเดี๋ยวฟังสาวๆทีมคุณดีกว่าว่าเขาเห็นฝีไม้ลายมือพี่มอสแล้วน้องมอมแมมครับก็นั่งฟังเมื่อกี้ค่ะก็ถ้าภาษาใต้นะคะหนุ่ยสงสัยนั่นเลยว่าพี่มอสหุ่มห้ำอะไรอยู่หุ่มห้ำหุ่มห้ำอะไรอยู่คือภาษากลางก็คือประมาณว่าพี่มอสนั่งพูดอะไรอยู่คนเดียวประมาณนี้ค่ะโอ้ยแบบเนี้ยค่ะครูพี่ก็ซ่อมนี่น้องนู้อร่อยแรงนี่เ
คนใต้เนี่ยคนใต้เหมือนกันเหรอคนใต้โอ้ที่ไหนอ่ะใต้ในใต้หนองคายใต้หนองคายแหมพลิ้วใช่นะพลิ้วเชื่อแบบเนี้ยก็เคยพี่มดนั่งซ้อมตั้งแต่ตอนเขามานั่งเลยใช่ค่ะเขาตั้งใจอ้อย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 อยู่ตลอดเวลาก็แบบว่าโหวันนี้เหมือนไม่ได้ว่ามาแข่งเลยเขามาโชว์แล้วก็ผลงานเพลงพี่ดังมากแล้วก็พอมาเห็นตัวจริงวันนี้ก็สมคำล่ำลือเลยค่ะขอบคุณครับป้าแป้งลูกไม่เจอพี่มอสนานครั้งที่แล้วที่ยังจำได้ยังเหมือนเดิมเลยนะพี่ตอนนี้ยาหมดไงตอนนั้นมียาอยู่ก็เลยมาเป็นอย่างแบบนี้ อ๋อยาความดันเหรอหรือว่าไง ยาไส ยาไส เอาต่อลูกป้าแป้งจริงๆแล้ววันนี้โชว์พี่มอสดีมากค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าดนตรีด้วยอะไรพี่มอสอาจจะยังไม่ชินแต่ว่าถือว่าพี่มอสทำได้แบบดีมากแล้วก็เก่งมากครับพี่สุดยอดแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ท็อปพี่ท็อปดนตรีดีครับแดนเซอร์ก็ดีครับเสียงก็ดีแต่ว่าเบิ่งจอดูโพดครับจอมันหน่อยโพดแม่นว่าเล็กไปสำหรับเขาขอแก้ตัวแทนมอสนะครับในฐานะโค้ชคือมอสน่ะดูจอตลอดไหมไม่ไม่ไม่มีช่วงที่น้องไม่ดูอยู่คำที่สมหวังนะครับแล้วน้องนั่นนะฮะอันโน้ตครับเสน่ห์ของการนำเสนอบนเวทีโดยเฉพาะเพลงแล้วมาปรับจังหวะทำนองใหม่ทำนองเดิมเอาจังหวะมาใส่ใหม่แล้วก็ดนตรีทำใหม่โดยกลัดแบนน่ะแล้วทำได้ขนาดเนี้ยผมว่าเพลินนะอันนี้ร้องใหม่อีกเที่ยวจะเหมือนอย่างนี้ไหมโอเคเดี๋ยวค่อยบอกก็ได้ครับไม่เป็นไรมันเป็นสีสันของความสนุกอะมอสสนุกนะได้คะแนนสนุกจากผมอะครูครับอย่างแรกคือดีใจที่มอสกลับมานะครับเพราะว่ามาเพชรตัดเพชรแล้วก็เขากลับไปดังจัดจนไม่มีเวลาให้กับเพชรตัดเพชรอีกเลยนี่คือการหวนกลับคืนเวทีเพชรแต่เพชรยังเป็นทางการไม่ว่าจะมาแบบด่วนๆยี่ห้อมอสก็ยังทำงานเสมอลูกเสียงสูดขวัญคู่ว่ามันเป็นที่สุดแหละแค่เอื้อนเอ่ยออกมาดูมันเข้าถึงความขลังเข้าถึงความมันเห็นทุกอย่างในความเป็นอีสานในน้ำเสียงของมอสพอร้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราให้คะแนนเต็มไป100เลยแค่เปิดโชว์ใน100เลยมันมาเสียดายตรงที่ว่าพอเข้าร้องมันทยอยหายไปทีละคนก็เลยบอกว่ามันสิเหลือสำไหนภาพรวมดีครับโดยเฉพาะครูชอบมอสมารอบนี้คือมันมีราศีของการเป็นศิลปินอย่างเช่นเราไม่แม่นเนื้อเราก็จ้องอ่านแล้วก็มีการตะครุบนั่นเห็นอยู่แต่ในโหมดของการแสดงมอสไม่ตกหล่นเลยนะลูกพลาดก็ยิ้มต่อแล้วก็ทำแสดงต่อจนจบนี่คือสิ่งที่ทำได้ดีวันนี้นะครับรอดูคะแนนครับครับผมนะเดี๋ยวเรามารอลุ้นคะแนนกันนะครับดีไหมฮะพี่มอสดีครับดีนะตัดสินเลยได้ป่ะครับผมรีบ ยังครับรอดูอีก 2-4 ก่อนนะเป็นการโชว์สู่ขันแบบสดๆครับที่ทำให้คณะกรรมการประทับใจอย่างมากและถึงแม้ในผลงานก็จะมีข้อผิดพลาดแต่เพื่อนๆก็ยังคงให้คะแนนความมันเต็มร้อย